ในขณะที่แพลตที่2กำลังจะไปนะคะตอนนี้เราจะพาไปดูการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูที่อยู่ที่นั่นนะคะกับทีมข่าวภาคสนามของเราค่ะตลอดระยะเวลาที่กำลังพลทหารไทยได้ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพณประเทศซูดานด้วยความวิริยะอุตสาหะและไม่ย่อท้อต่อความลำบากในภารกิจต่างๆนั้นจนได้รับการยอมรับและชื่นชมจากหน่วยงาน NGO ที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยเป็นอย่างดีครับภายในพื้นที่ปฏิบัติการของทหารไทยในประเทศซูดานมีองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO ปฏิบัติงานร่วมกับทหารไทยอยู่ถึง7หน่วยงานโดยความร่วมมือเป็นการประสานสอดคล้องร่วมการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งองค์กรพัฒนาเอกชนให้การยอมรับว่าทหารไทยมีความจริงใจในการปฏิบัติภารกิจการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่ผ่านมาประสบความสำเร็จมาโดยตลอดซึ่งสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีการปฏิบัติงานร่วมกันที่น่าสนใจนับตั้งแต่ทหารไทยเริ่มเข้าพื้นที่ปฏิบัติการได้แก่การฝึกอบรมระบบรักษาความปลอดภัยและซักซ้อมแผนอพยพกับองค์การอาหารโลกการคุ้มกันการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติในการนำความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ต่างๆรวมถึงการสนับสนุนการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับกลุ่มเป้าหมายขององค์กรแห่งนี้ด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนได้กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อทหารไทยเมื่อได้เข้ามาสังเกตการการปฏิบัติงานของทหารไทยว่าI'm very happy because these people are just came to not just to protect us but also to give us many benefits in our life. We here our community is practicing the agriculture. Thank you. Let me here to thank the Tibet forces who are now here. في المنطقة الدورات بدت هي هذه هي الدورة السابعة. وإن شاء الله تختم بالدورة الثامنة العدد الكلي تقريبا 240 دارس هذا عدد مقدر ومحترم إن شاء الله إنه نتمنى على سن الدارسين بسم الله الرحمن الرحيم أنا بشكر الأخوان التولنديين والله الحمد لله يعني نشرف بهم وجزاهم خير وإحسان وأدونا يعني علم قبل كده ما خش راسنا لكن الحمد لله نشرف بهم وإن شاء الله ندرس في هذا دراسة لدونا لها وشكرا جزيلا ความสำเร็จในภารกิจของทหารไทยส่วนหนึ่งเกิดจากการดึงความร่วมมือจากองค์กรพัฒนาเอกชนเหล่านี้มาปฏิบัติงานร่วมกันอย่างบูรณาการซึ่งเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ทหารไทยสามารถย่างก้าวเข้าสู่ความสำเร็จในภารกิจรักษาสันติภาพและความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นความสำเร็จของชาติและคนไทยทั้งประเทศ11บัณฑิตหลวงซุยถ่ายภาพ11บรรพตกิ่งก้านรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศซูดานผลัดที่2ที่จะเดินทางไปซูดานพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดนะครับจากทหารราบที่11บางเขนนะครับเวลา17นาฬิกาค่ะต้องติดตามกันนะคะส่วนกองทัพเคียงข้างประชาชนวันนี้จะตามไปดูภารกิจของทหารช่างนะคะที่จากกรมทหารปืนใหญ่ที่5ก่อสร้างบ้านพักถาวรในอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่เพิ่มเติมอีก5หลังค่ะบ้านพักถาวรทั้ง5หลังในพื้นที่บ้านต้นหานตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ที่ทหารช่างจากกรมทหารปืนใหญ่ที่5ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เพิ่มเติมเป็นบ้านพักอาศัยถาวรตามโครงการรัฐบาลสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดกระบี่รอบ3เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้มีบ้านอยู่อาศัยหลังจากที่หลังเดิมนั้นถูกน้ำป่าและดินโคลนถล่มพังเสียหายตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยทหารช่างใช้เวลาเพียง1เดือนบ้านพักถาวรดังกล่าวจึงแล้วเสร็จเตรียมส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังพลจากกองพลพัฒนาที่4ซึ่งได้รับผิดชอบการก่อสร้างบ้านพักถาวร146หลังในอำเภอนพิตำและอำเภอสิชนขณะนี้ก่อสร้างเสร็จแล้ว114หลังขณะที่ศูนย์ฟื้นฟูผู้ประสบภัยเฉพาะพื้นที่กองทัพภาคที่4กำลังดำเนินการก่อสร้างบ้านพักถาวรในโครงการรินน้ำใจจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน28หลังค่ะช
ช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลอังกฤษกับเหตุการณ์จราจรที่เกิดขึ้นกับคุณยงยุทธไมยราชค่ะหลังโฆษณาค่ะวิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศครับศาลอังกฤษพิจารณาคดีของผู้ต้องหาก่อการจลาจลนะครับอย่างเรียกว่าข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียวเพราะว่ามีผู้ที่ถูกจับกุมกว่า 1,200 คนถูกส่งฟ้องไปแล้วกว่า 1,000 คนบางคดีก็เสร็จสิ้นการพิจารณาแล้วก็มีการตัดสินไปแล้วแต่ก็ยังสามารถอุทธรณ์ได้อยู่แต่ส.ส.บางคนก็ออกมาบอกว่าคำตัดสินนั้นรุนแรงเกินไปแต่ประชาชนจำนวนมากก็บอกว่าเหมาะสมสมเหตุสมผลแล้วนายเดวิดแคมเมอรอนนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็ออกมาปกป้องศาลบอกว่าคำตัดสินนั้นไม่ได้รุนแรงเกินกว่าเหตุและถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ศาลส่งสัญญาณไปยังผู้ก่อการจลาจลและผู้ที่หวังจะก่อความวุ่นวายว่าศาลเอาจริงวัยรุ่น2คนซึ่งยอมรับสารภาพว่าได้ใช้ Facebook ในการส่งข้อความปลุกระดมให้คนออกมาก่อความวุ่นวายก็ถูกตัดสินจำคุกคนละ4ปีครับผู้พิพากษามองว่ามาตรการดังกล่าวจะป้องปรามคนอื่นที่คิดจะใช้สื่อออนไลน์ปลุกระดมคนให้ทำผิดกฎหมายนี่ถือว่าศาลยังเมตตาเห็นว่าเป็นวัยรุ่นก็จึงจำคุกเพียง4ปีเพราะว่าโทษสูงสุดนั้นมีถึง10ปียังมีวัยรุ่นอีกคนนึงซึ่งใช้ Facebook ชักชวนให้คนออกมาก่อความวุ่นวายก็ถูกห้ามใช้สื่อออนไลน์12เดือนแล้วก็ห้ามออกนอกบ้านในเวลากลางคืน3เดือนวัยรุ่นอีกรายหนึ่งถูกผู้พิพากษาเตือนว่าการที่เข้าไปขโมยไอศกรีมแม้เพียง2ก้อนตามที่เขาสารภาพก็อาจจะติดคุกได้อีกคนหนึ่งถูกจำคุก6เดือนในข้อหาเข้าไปขโมยน้ำ1ลังมูลค่า 3 ปอนด์ 50เซนต์จากซุปเปอร์มาร์เก็ตครับหญิงลูก2ถูกจำคุก5เดือนในข้อหารับของโจรเป็นกางเกงขาสั้น2ตัวที่แก๊งวัยรุ่นบุกเข้าไปขโมยในห้างสรรพสินค้าแล้วก็นำมาแจกให้เธอวัยรุ่นคนหนึ่งขโมยเสื้อคอกลม2ตัวถูกตัดสินจากอีกศาลหนึ่งให้จำคุก1วันชายคนหนึ่งถูกจำคุก1ปี6เดือนในข้อหาขโมยสินค้าในห้างนี่ก็สะท้อนว่าใครทำผิดกฎหมายแม้ไม่ได้โดยตรงแต่ว่าไปรับของโจรก็ต้องถูกลงโทษลดหลั่นกันไปถึงแม้ว่าการลงโทษจากศาลแต่ละแห่งอาจจะมีมาตรฐานแตกต่างกันบ้างแต่การบุกเข้าไปร้านค้าไปขโมยของก็ถือว่าผิดกฎหมายชัดเจนครับส่วนคนที่ปลุกระดมให้ออกมาก่อความวุ่นวายจะถูกลงโทษหนักแต่ที่คนไทยไม่เคยเห็นก็คือศาลสั่งห้ามผู้กระทำผิดใช้สื่อออนไลน์ห่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ห้ามออกนอกบ้านในเวลากลางคืนคล้ายกับถูกเคอร์ฟิวเป็นเวลา1ปีนั่นเองนะครับซึ่งตำรวจก็คงต้องไปหาทางทำให้คำสั่งศาลเป็นจริงว่าผู้ต้องหาไม่มีการใช้ Facebook หรือ Twitter และไม่ได้ออกนอกบ้านเวลากลางคืนจริงแต่ถ้าว่านอกจากส.ส.บางคนไม่เห็นด้วยแล้วก็มี NGO บางคนเห็นว่าการลงโทษจำคุกวัยรุ่น2คนคนละ4ปีนั้นแรงไปแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็เห็นว่าศาลมีเหตุผลในการลงโทษเช่นนี้ชาวอังกฤษมองว่าการก่อเหตุจลาจลดังกล่าวเป็นอาชญากรรมประชาชนมีสิทธิ์ที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบปราศจากการคุกคามไม่ใช่อยู่ๆมีคนก่อความวุ่นวายปล้นร้านค้าแล้วก็ทำให้การจราจรและการขนส่งต้องหยุดชะงักดังนั้นชาวอังกฤษก็มองว่าคนที่กระทำเช่นนี้ต้องถูกลงโทษเพราะว่าละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นแต่ชาวอังกฤษก็มองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพียงฝีมือวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเท่านั้นขณะที่วัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นคนดีและสุภาพแต่ว่าชาวบ้านหลายคนพูดตรงกันครับว่าตำรวจมาช้าเกินไปทั้งที่ชาวบ้านแจ้งไปนานแล้วการจลาจลที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นกรณีที่น่าศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับอังกฤษเขาถือในหลักของนิติรัฐก็คือกฎหมายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทุกคนต้องเคารพกฎหมายแต่พอเกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้ครั้งแรกในรอบหลายสิบปีตำรวจอังกฤษก็ตั้งตัวไม่ทันครับและยิ่งตำรวจอังกฤษมีจำนวนน้อยเพราะว่าถูกปลดเนื่องจากว่ารัฐบาลต้องการลดงบประมาณก็ทำให้การเข้าไปแก้ไขปัญหาไม่ทันการอย่างที่ชาวอังกฤษหลายคนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้ครับพบกันใหม่พรุ่งนี้อีกสักครู่มาติดตามข่าวกีฬาจากคุณอภินันท์อภิบาลศรีครับสวัสดีครับสามัคคีคือหัวใจสหกรณ์ไทยเทิดไทยองค์ราชันกรมส่งเสริมสหกรณ์สวัสดีครับชมข่าวกีฬานะครับเราจะเริ่มกันที่ฟุตบอลกันก่อนเลยนะครับบาร์เซโลนาครับคว้าแชมป์สเปนิชซูเปอร์คัพหลังจากที่นัดที่2ชนะมาดริด3ประตูต่อ2ครับเกมนี้แข่งขันกันที่คัมโนบ้านของบาร์เซโลนานะครับในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2นะครับหลังจากที่นัดแรกนั้นเสมอกัน 2-2 ที่ซานติโกเบอร์นาบิวเกมนี้บาร์ซ่าขึ้นนำก่อนตั้งแต่นาที15ครับจากอันเดรสอินเนสตานะครับแต่คริสเตียโนโรนัลโดก็ยิงตีเสมอให้กับมาดริดได้ในช่วง5นาทีต่อมาก่อนที่เมสซี่จะยิงให้บาร์ซ่ากลับขึ้นนำ 2-1 ครับครึ่งหลังกว่าจะมีประตูนั้นต้องรอจนถึงท้ายเกมครับคาริมเบนเซม่ายิงประตูตีเสมอให้กับมาดริดนาที82แต่ก็ดีใจไม่นานครับเมสซี่ยิงประตูที่2ของตัวเองและเป็นประตูชัยให้บาร์ซ่านำ 3-2 นะครับแล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์นี้นะครับหลังจากนั้นมีเหตุชุลมุนนะครับมีใบแดงกันถึง3คนนะครับดาวิดปิยาของบาร์ซ่าโดนใบแดงพร้อมกับเมซุตโอซิลและ
มาเซโลของมาดริดนะครับในช่วงทดเจ็บจบเกมบาร์เซโลนาชนะ3ต่อ2รวม2นัดชนะ5ต่อ4นะครับคว้าแชมป์เป็นสมัยที่9ช่วงท้ายเกมมูรินโญ่ไปจิ้มตาของติโต้บาราสโนวาของบาร์เซโลนาด้วยนะครับส่วนฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลกที่โคลอมเบียครับรอบรองชนะเลิศโปรตุเกสชนะฝรั่งเศส2ต่อ0ครับดานิโลมงเปิดสกอร์ตั้งแต่นาทีที่9ครับจากนั้นนาทีที่40คาริดูดาบลูดิบาลีของฝรั่งเศสไปทำฟาวล์ดานิโลในเขตโทษและเป็นเนลสันโอลิเวราสังหารจุดโทษนับเป็นประตูที่3ของศูนย์หน้าเบนฟิก้ารายนี้นะครับส่วนอีกคู่ครับบราซิลชนะเม็กซิโก2ต่อ0ครับเดกุเอบ้าผ่านบอลให้กับเอนริเก้มงนาทีที่80ครับก่อน4นาทีต่อมาดูดูที่ลุกมาจากมานั่งสำรองตั้งแต่นาที69โชลิลาผ่านบอลให้กับเอนริเก้ยิงให้บราซิลชนะ2ต่อ0ได้ไปชิงชนะเลิศกับโปรตุเกสส่วนเม็กซิโกจะชิงอันดับที่3กับฝรั่งเศสจะเตะกันวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับส่วนยูโรป้าลีกคืนนี้รอบเพลย์ออฟนัดแรกเตะ38คู่ครับติดตามผลได้จากวงจรกีฬาเช้าวันพรุ่งนี้จากเรื่องของฟุตบอลไปดูเทนนิสกันต่อนะครับแข่งขันกันที่สหรัฐอเมริกาในรายการ Western and Southern Openครับชายเดี่ยวรอบที่2นะครับโนวัคโจโควิชนักหวดมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียครับใช้เวลา77นาทีหวดชนะไรอันแฮริสันนักเทนนิสไวการ์เจ้าถิ่น6ต่อ2และ6ต่อ3นะครับผลงานนั้นตรงกันข้ามกับโจริเฟตซองก้าครับมืออันดับ15ของรายการจากฝรั่งเศสที่พลิกแพ้อเล็กซ์โบโกโมลอฟจูเนียร์ที่มาจากรอบคัดเลือกเจ้าถิ่นนะครับ0ต่อ2เซต3ต่อ6และ4ต่อ6จากชายเดี่ยวไปดูหญิงเดี่ยวกันบ้างนะครับมีพลิกเช่นกันนะครับเมื่อคาราลาวัสเนกี้มือหนึ่งของโลกจากเดนมาร์กลงแข่งขันรอบ2โดยแม้ว่าจะมีลอรี่แม็กเอนลอยครับโปรกอฟแฟนหนุ่มมานั่งเชียร์แต่ก็เชียร์ไม่ขึ้นครับพลิกแพ้ไปโดยแพ้ให้กับคริสเซน่าแมคเฮลครับมือ76ของโลกเจ้าถิ่น4ต่อ6และ5ต่อ7นับเป็นครั้งแรกของวัสเนกี้นะครับตั้งแต่ปี2009ที่แพ้ให้กับมืออันดับเกิน75ของโลกนะครับมาดูการแข่งขันยิมนาสติกและคาราเต้โดชิงแชมป์โลกที่เมืองพัทยากันต่อเลยครับไปดูยิมนาสติกนะครับเป็นรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับแข่งขันที่เมืองพัทยาเป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับโดยในประเภทยิมนาสติกลีลารุ่นเยาวชนอุปกรณ์บอลนะครับแข่งขันวันแรกในรอบคัดเลือกครับสุทินีอ่อนมั่นครับและทิติวรดาชัยธีรพัทรพงศ์สองนักยิมดีกรีเยาวชนทีมชาติจากสโมสรจินตนาโชว์ลีลาได้สมราคาทีมตัวเต็งเลยนะครับโดยสุทินีทำคะแนนเป็นอันดับที่1ครับ 21.88 คะแนนตามมาด้วยทิติวรดาทำได้ 21.48 คะแนนครับทำให้ทั้งคู่นั้นได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนการแข่งขันคาราเต้โดชิงแชมป์โลกฟูนาโกชินกีชินคัพ2011ที่เมืองพัทยาเช่นกันนะครับโดยในรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน11ปีประเภทต่อสู้คุมิเตะรอบรองชนะเลิศเด็กชายเมธานนท์วัฒนพิรมนะครับนักกีฬาไทยของนักกีฬาไทยฝ่ายแดงครับที่รอบนี้ทำ2วาซาริได้แบบไม่ต้องลุ้นครับเอาชนะโปรคอฟกี้เซเวียโตสลาฟนะครับนักกีฬาจากรัสเซียทำให้เมธานีได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับชินโกเซคิเนะจากญี่ปุ่นต่อไปนะครับและทั้งหมดก็คือข่าวกีฬาในค่ำคืนวันนี้ครับผมอภินันท์อภิบาลศรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวในพระราชสำนักกับคุณกรสุมาเทียมสะน้อยครับค่ะส่วนช่วงเวลานี้นะคะคุณมนัสตั้งสุขดิฉันไอรินดำรงมงคลกุลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ